นี่คือราวันสดขุนเข่าทะเลเดือดชาญเดชสอพรานทะเลจากศึกวันทรงชัยค่ำวันศุกร์ที่4ธันวาคม2535รายการมวยไทยสถานโลกททบ5นำเสนอท่านผู้ชมครับรายการเมดวนจากลุมพินีวันนี้ก็ให้ท่านได้ชมการชกระหว่างแสงเทียนน้อยสรุ่งโรจน์กับชาญเดชสอพรานทะเลนะครับคู่นี้ชกในวันที่4ธันวาคมครับก็เป็นมวยรุ่นใหญ่หน่อยนะครับไลท์เวทเกือบเต็มๆด้วยกันแสงเทียนน้อยนั้นทุกท่านที่เป็นแฟนมวยคงจะรู้จักดีนะครับรายนี้ก็เป็นมวยที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีลีลาการชกที่ประทับใจแฟนมวยมาโดยตลอดนะครับส่วนทางด้านชาญเดชสอพรานทะเลนั้นเป็นมวยดาวรุ่งพุ่งแรงนะครับมาพบกันวันนี้ก็เรียกว่าแฟนๆก็เหมือนเช่นเคยครับศึกวันทรงชัยแน่นถนัดสุดนะครับคู่นี้โชคกันในวันที่4นะครับฝ่ายแดงก็คือจุมพิชิตพิฆาตหรือว่าแสงเทียนน้อยขึ้นมาอัตราได้เปรียบชาญเดชก็ประมาณ7-4แล้วก็ขึ้นยกที่2ราคาก็ประมาณราคาเก่านะครับคือ7-42ยกครับส่วนดาวรุ่งรุ่นน้องก็คือชาญเดชชาญเดชนี่ไม่ใช่ว่าธรรมดานะครับเคยชกกับไอ้มัดรีโมทหรือซุปเปอร์เล็กมาแล้วชกมาแล้วครับแล้วก็เป็นแต่ว่าแกจะเสียเปรียบทางด้านช่วงชกเล็กน้อยนะครับเป็นมวยหนุ่มที่กำลังแรงขึ้นมาโชว์รุ่งชูรี่นี่ซัดกันมาหมดเห็นแล้วก็เตะคืนนะครับดาวรุ่งสวยเตะซ้ำอีกทีนึงแสงเทียนอ้าวโดนโต้อีกแล้วตามมาอีกทีนึงสองลูกนี่สวยเหลือเกินนะครับแต่ว่าความหนุ่มแน่นนะครับจะเป็นอุปสรรคของแสงเทียนน้อยเพราะว่าชาญเดชนั้นไม่ค่อยหยุดนะต่อยสไตล์เดียวกับโอริโน่เหมือนกันคือยิ่งโดนยิ่งเข้านะครับยิ่งโดนยิ่งเข้ายิ่งเตะยิ่งต่อยแล้วแกยิ่งเข้าติดตลอดประเภทไม่กลัวเจ็บนะชาญเดชโดนแสงเทียนน้อยจับเข็นล้มไปแล้วนะครับแต่ว่ากำลังวังชานี่ไม่ต้องห่วงอาจจะตัวเล็กกว่านิดนึงพุ่งขึ้นมาโดนแข้งซ้ายของแสงเทียนชาญเดชพยายามหันมาปล้ำเข่านะโดนแข้งซ้ายอีกพยายามล็อกไว้แทงเข่ามาทีนึงกดมาเห็นมาแล้วหนึ่งเข่าเข่าโดนแสงเทียนโต้ไปอีกชาญเดชพยายามล็อกไว้ล็อกอีกแทงเข่าซ้ายหน้าท้องโอ้โหสวยนะครับครับแสงเทียนน้อยเมื่อโดนการชกแบบนี้นะเป็นลูกที่แกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือวิธีการชกของชาญเดชด้วยนะครับถ้ามีการเต้นๆในการหายใจบ้างแล้วก็จะสวยแต่ว่าชาญเดชนี่ใช้วิธีการจู่โจมถึงตัวตลอดนะครับชกอย่างนี้แสงเทียนน้อยลำบากครับท่านผู้ชมแสงเทียนน้อยนี่อดีตซุปเปอร์สตาร์ของศึกวันทรงชัยนะครับผ่านไป2ยกรายนี้ก็คือมาโนบัวบุตรซึ่งก็ใส่หมวกตลอดโดยคุณสมาร์ทนะครับครับรายนี้เลือดขาตั้งคู่ครับนะครับนี่มือคือขาก็มีไม้กระเท้านี่ก็คือมังกรแดงนะครับมังกรแดงสูงที่นงศักดิ์ซึ่งเป็นลูกพี่ของชาญเดชสอพรานทะเลครับกรรมการบาบูสั่งชกยกที่3แล้วยกที่3อัตราก็ทางแสงเทียนน้อยยังได้เปรียบนะครับในอัตรา5-3ครับตอนนี้ยังไม่แข็งนะคุณข่าวราคายังเป็นต่ออยู่มาเห็นชาญเดชออกแข้งแล้วหน้าตัวโดนหมัดซ้ายของแสงเทียนไปหมัดนึงเดบี้เข้าไปไม่เกรงกลัวรุ่นพี่เลยชาญเดชตามเตะขวาโดนหมัดของแสงเทียนโอ้โหฟันสองด้วยแสงเทียนเตะซ้ายส่งมาทีนึงชาญเดชไม่ยีระนะครับไม่เกรงกลัวรุ่นพี่เลยคุณสมาร์ทครับยิ่งโดนยิ่งเข้าครับประเภทที่เรียกว่าเหมือนกับหนุมานโดนโยมกันยิ่งโดนยิ่งยุบยิ่งเข่าตลอดเวลานะครับโดนแข้งโดนเข่าแกไม่มีย่อตัวจะเล็กกว่าศักดิ์ศรีจะน้อยกว่านะครับแต่ไม่เกรงกลัวรุ่นพี่เพราะหัวใจใหญ่อยู่แล้วชาญเดชครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ทำให้แสงเทียนน้อยลำบากนะครับถ้าชาญเดชตัวสักนิดเดียวก็คงจะเสร็จแสงเทียนน้อยแน่นะตอนนี้ทางชาญเดชยังเจาะกำแพงไม่ได้นะครับพยายามโอ้โหโดนลูกนี้นะครับกุมการผู้พ่อเข้าไปทีนึงชาญเดชตามเตะขวาเข้าไปครับชาญเดชก็ต้องใช้ความหนุนแน่นนะครับบดบี้เข้าไปออกอาวุธด้วยครับคือหมายความว่าชวนให้แสงเทียนน้อยออกอาวุธตลอดหนักบอไม่สนทนนะครับแต่ว่าช่วงนี้ยังชนเข่าของแสงเทียนอยู่เดี๋ยวแสงเทียนก็ชนกันมากโดนแล้วตอนนี้แลกกันไปแลกกันมาเห็นแล้วครับเห็นล้มไม่ล้มไม่ล้มตามลูกนี้สวยนะครับคือหันข้างให้ชาญเดชพยายามดันเข้าอีกแสงเทียนไม่กล้าพลั้มเท่าไหร่นะครับคุณสมาร์ททำท่าจะแผ่วนะครับต้องใช้วิธีลู่ไว้บ้างนะตอนนี้นี่ก็การมวยที่มาชมในวันนั้นนะครับท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าแน่นขนาดไหนในวันที่4นะครับโอ้โหคนดูนี่แน่นขนาดไปหมดแล้วก็ขึ้นอัน4ในราคาไปถึง5-1คือแสงเทียนได้เปรียบครับเพราะในยกที่3มีแสงเทียนโต้ตลอดครับแล้วก็มีแยงมีแทงมีโต้มีแยงมีแทงจนทั้งชาญเดชนี่เข้าไม่ได้นะครับทำท่าจะเห็นว่าชนะเยอะนะครับสำหรับยกที่3นี่
เห็นเลยคะแนนต้องให้แน่นอนเราดูยกกันสี่กันต่อครับแต่ว่าคุณสุมาศนะครับต้องดูแบบหนังชีวิตมวยเด็กอย่างชาเดชไม่เกรงกลัวแสงเทียนนะครับครับนี่แหละครับหนึ่งเขาพยายามล็อกเล่นในอีกนี่ครับตีสั้นๆนะครับกระตุกตีสั้นๆโดนบ่อยๆเข้าไปแล้วนี่แสงเทียนโดนอีกดอกนึงกระตุกโดนอีกดอกนึงแล้วสองดอกครับชาเดชใช้ลูกความหนุ่มแน่นนะครับติดในตลอดครับตอนนี้เล่นวงในอย่างเดียวโอ้โหตอนนี้โหนแล้วนะครับตีกว่าจะโหนสุดแทงอีกแล้วแสงเทียนพยายามล็อกนะครับแต่ว่าขึ้นช้าโดนอีกดอกนึงครับชาเดชตีจุกตีจิกตีไปเรื่อยนะครับแสงเทียนตอนนี้จับแล้วเข็นไม่ลงนะคุณผู้ชมข่าวตัวมวยหนุ่มชาเดชใจใหญ่นะครับเด้งแทงอีกโดนเท่าไหร่เท่ากันเฉยๆนะครับเดินไปอีกนี่จากท่าหนึ่งลื่นมาแล้วตื่นมาอีกแล้วครับแสงเทียนพยายามโต้ตลอดนะครับโดนเข่าอีกมาชาเดชเหลือเกินหัวใจพลิกไม่ล้มแล้วนะครับตอนนี้เริ่มไม่ล้มแล้วแล้วก็ชาเดชเริ่มตีเข่าเข้าเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้เนี่ยแต่เห็นนะความขยันของแกนี่ครับสีเหลี่ยมลูกนี้โดนไปดอกนึงชาเดชพลิกมาโอ้โหแทงสั้นๆนะครับลูกนี้สวยแล้วโอ้โหทิ้งเข่าขวาอีกเข่านึงพยายามพลิกเหลี่ยมลงมาโอ้โหโดนอีกแล้วมาแสงเทียนโดนไป 4-5 เข่าครับก็ทำท่าจะอ่อนนะปลายยก4นี่แสงเทียนน้อยโดนเข่าไปเยอะไอ้ลูกที่กุมารพุ่งหอกนี่ยังตีไม่ได้นะครับครับพุ่งไม่ได้แล้วหอกตอนนี้โอ้โหพุ่งไปบ้างครับพอเน้นมาแล้วเข่าซ้ายของชาเดชที่น่ากลัวเลยน่ากลัวครับตีโต้ตลอดนะครับรัวเมียอยู่เรื่อยประเภทชวนทะเลาะนะครับชวนวิวาทไม่เลิกไม่เลิกเดี๋ยวนี้ตีเข่าซ้ายน่าแสงเทียนนี่โดนเข่าไป 4-5 เข่ายังตีไม่ทันนะครับเดี๋ยวหมองูชักตายเพราะงูแล้วแต่ก็พยายามโต้เหมือนกันนะแสงเทียนน้อยไม่ยอมแพ้ง่ายโดยสภาพร่างกายตัวเองนะครับไม่เหมือนกับเด็กหนุ่มอย่างชาเดชกำลังดีวันดีคืนขึ้นมาตลอดกรรมการพันตรีชาโอ้โหลูกนี้โดนไปหนึ่งเข่าแต่ยังไม่เป็นไรนะครับชาเดชชวนทะเลาะอย่างเดียวแล้วทีนี้จะอ่อนเพราะเข่าซ้ายของชาเดชสังเกตให้ดีนะครับครับตอนนี้หายใจกันสักนิดก่อนหลังจากพบกันมาพอสมควรแล้วเราก็ขึ้นอันห้านะครับอัตรานี่จากขึ้นอัน4ที่5 1ครับตื่นมาเหลือราคานี่ขึ้นอัน5มายันข้างชาเดชโอ้โหยกเดียวนะครับเร่งสปีดขึ้นมาเลยครับก็ชิงดำนะครับอันนี้แสดงว่าเสมอกันโอ้โหอัตราตอนนี้นะครับบนเวทีนี่แล้วก็แฟนมวยยืนกันทั้งสนามแล้วปั่นป่วนนะโดนล็อกปั่นป่วนจาก5 1นะครับตื่นมาเลยดูสิว่ายกนี้สุขที่พิฆาตว่าแสงเทียนน้อยนี่จะแก้ได้หรือเปล่าครับลูกขยันนะสำคัญคุณผู้ชมจะเห็นว่าชาเดชนั้นได้เปรียบทางด้านลูกขยันซึ่งบางลูกต่างๆอันนี้ก็เป็นลูกที่เข้าตากรรมการกรรมการลุมพินีนั้นชอบขยันความขยันเป็นหลักขยันและความแข็งแรงด้วยนะครับถือว่าอาวุธมวยไทยในแสงเทียนน้อยไม่ยิ่งยนนะครับระดับซุปเปอร์สตาร์ของศึกวันทรงชัยเพราะว่าชาญเดชนี่เป็นมวยขึ้นมานะครับพุ่งแรงเหลือเกินปะทะมาหมดเทอร์รี่ไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์เล็กด้วยมัดรีโมทเป็นมวยที่พละกำลังดีแล้วก็ใจนี่เกิน 100% นะครับคุณสมาร์ทใช่ฮะทั้งจิตทั้งใจนั้นไม่ต้องพูดถึงจะเห็นจากการชกวันนี้ครับท่านผู้ชมจะเห็นแต่ไม่กลัวเลยนะครับแสงเทียนน้อยจะดังขนาดไหนเดินก็หาตลอดนะครับแล้วก็ติดนายปั้มไปอยู่เรื่อยพยายามแลกในเหนือเดียวเนี้ยชวนทะเลาะวิวาทอยู่ตลอดในชาญเดชเพราะอยู่นอกไม่ได้แสงเทียนน้อยมีทั้งแข้งทั้งศอกแสงเทียนน้อยพยายามเล่นนอกนะครับชาญเดชเล่นในตลอดเดินดิ้นรีหมดยกสุดท้ายนะครับก็คารวะรุ่นพี่สักนิดหนึ่งตามระเบียบครับมารยาทของวงการมวยแล้วก็โชคโค้ดผ้ายกนี่จับสลากนะครับเพราะว่าราคาอัตราความได้เปรียบเสียเปรียบยันกันนะครับยันกันฮะแต่ว่ากรรมการบาบูชูไปทางด้านน้ำเงินก็ชูมือให้ชาเดชซ้อมพานทะเลนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนแสงเทียนน้อยสองรุ่นโบ